ครับพี่ๆวันนี้ก็จะพามาดูอึ่งอ่างนะครับพี่ๆมีใครกลัวอึ่งอ่างไหมครับตะเคียนไม่กลัวนะครับทำไมไม่กลัวมันน่ารักมันน่ารักไหนไหมพี่ๆดูนะตัวไหนตัวอ้วนโอ้โหเอามาจากไหนเยอะจังจานี้ไปจับมาครับเหรอหือดูหน้าน้องสิไหนขอพี่ดูหน่อยอย่าเพิ่งปล่อยนะโอ้เต็มมือเลยตัวมันเป็นยังไงลูกอ้วนอ้วนเอ้าล่วงอ้วนอ้วนนุ่มๆใช่ไหมใช่ครับอึ่งอ่างหลายๆคนไม่กล้ากินนะคะบอกว่ามันน่ากลัวน่าเกลียดแต่ว่าเรารู้สึกยังไงน่ารักน่ารักน่ากินด้วยใช่ไหมเค้กชอบกินไหมกล้ากินไหมกล้าอร่อยใช่ไหมครับผมทำอะไรกินถึงอร่อยครับต้มก็ได้ย่างก็ได้ครับอร่อยหมดเลยเหรอโอ้ใครพากินอ่ะเวียงกับตาเหรอเวียงกับตาแล้วเค้กเคยกลัวอึ่งอ่างไหมเคยเคยตอนเด็กๆใช่ไหมใช่พอได้กินแล้วก็รู้สึกยังไงหายกลัวเลยอร่อยเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่หากินง่ายๆนะเพื่อนๆต้องเป็นหน้าไหนมันถึงมีหน้าฝนครับหน้าฝนเนาะหรือช่วงฝนตกมันจะออกมากินอะไรคะอึ่งอ่างออกมากินแมงเม่าออกมากินแมงเม่าวันนี้น้องเค้กจะให้ตาต้มให้กินแล้วกันเนาะครับผมโอเคเพื่อนๆเคยกินต้มอึ่งกันไหมคะแสบเด้อนะน้องเค้กติดใจเลยวันนี้มีกี่ตัวครับวันนี้มีหลายตัวดูสิโอ้ยตัวจะไม่รู้กี่ตัวเนาะไม่ได้นับแล้วเดี๋ยวรอตามาต้มให้กินแล้วกันพี่ก็ต้มไม่เป็น กินเป็นย่างเดียวแค่ต้มเป็นปะกินเป็นย่างเดียวถ้าพี่ๆเขาอยากกินเหมือนน้องเค้กจะให้ไปหาที่ไหนลูกไปหาที่แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติมีทั่วไปเลยเหรอไม่ครับมีแต่ที่แหล่งน้ำสะอาดนะครับเหรอระบบนิเวศดีมันถึงจะมีใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ในน้ำอยู่บนบกด้วยไหมอยู่ครับอ๋อบนบกก็มีถ้าเกิดว่าตรงไหนมียาเคมีหรือยาฆ่าแมลงมันมีไหมลูกไม่มีครับเนาะเพราะว่าตัวอึ่งอ่างเนี่ยค่ะหนังเขาจะนิ่มนะคะแล้วก็รับสารเคมีได้ไวนะคะมันไวอ่ะเพราะนั้นเขาจะตายง่ายมากนะคะถ้าโดนอะไรพวกสารพิษสารเคมีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่าพื้นที่ละแวกนั้นนะคะที่ตรงไหนที่มีอึ่งอ่างนะคะมันก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังปลอดภัยอยู่แม่นปะครับเปลี่ยนครับ มันจะออกมาใครจะเข้าประจับเบิดเหลือไว้บางตัวให้มันผสมพันธุ์กันเวลาฝนตกอึ่งอ่างเนี่ยค่ะเขาจะซ่อนตัวอยู่ในรูอยู่ใต้ดินแล้วพอฝนตกเนี่ยเขาจะออกมาหากินค่ะออกมาหากินแมงเม่าแล้วก็รวมถึงผสมพันธุ์ด้วยนะคะเนี่ยอ้วนๆเขาก็จะผสมพันธุ์ระหว่างอึ่งอ่างตัวผู้กับอึ่งอ่างตัวเมียนะคะผสมพันธุ์แล้วก็จะมีไข่อึ่งแล้วก็จะมีลูกออสนะคะลูกออสที่เป็นตัวอ่อนของอึ่งอ่างนะคะไม่ใช่ลูกออสเนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกกบเท่านั้นนะคะลูกออสก็คือลูกอึ่งอ่างก็เป็นลูกออสได้ด้วยเอ๊ะสัตว์ตระกูลนี้มันตระกูลเดียวกันนะคะคางคกอึ่งอ่างกบเขียดอะไรพวกนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ข้าคิดแล้วทีนี้มันก็จะแพร่พันธุ์ในละแวกนี้ค่ะแต่ว่ามันสามารถกระโดดไปได้ไกลนะคะคืนนึงเนี่ยมันกระโดดโลดเต้นไปได้ไกลอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาค่ะเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเขานะคะมีแหล่งน้ำให้ไข่แล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารพิษนะคะเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ พูดอย่างนี้แล้วเพื่อนๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปจับอึ่งที่บ้านไร่ลุงสนิท มาก็ได้นะคะจับแค่พอกินไม่ว่ากันเราไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าเราอนุรักษ์นะคะเนาะเอาล่ะเมนูวันนี้คืออะไรครับต้มครับผมต้มอึ่งโอเคขอตัวไปเตรียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดไว้ต้มก่อนนะคะพี่ๆฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากมันสนุกบ้านไรลูกสติ๊กครับผมให้พี่ๆทำอะไรให้พี่ๆกดติดตามกดไลค์ให้บ้านไรลูกสติ๊กด้วยนะครับไปครับ
ได้